สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูกล้วยหอมโยเกิร์ตพาเฟ่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของโยเกิร์ตเตรียมในส่วนของเครกเกอร์เตรียมกล้วยหอมเตรียมน้ำผึ้งเตรียมช็อกโกแลตชิพเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแครกเกอร์ที่เตรียมไว้จัดวางใส่ถุงพลาสติกนำของหนักมาทุบๆแครกเกอร์แบบละเอียดหยาบนำกล้วยหอมที่เตรียมไว้มาปอกเปลือกใช้มีดหั่นกล้วยหอมให้เป็นชิ้นๆพอคำตักโยเกิร์ตที่เตรียมไว้จัดวางใส่แก้วใช้ช้อนตักแครกเกอร์ที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะใส่กล้วยหอมใส่ช็อกโกแลตชิพนำน้ำผึ้งที่เตรียมไว้ราดตามลงไปใส่โยเกิร์ตใส่แครกเกอร์ใส่กล้วยหอมใส่ช็อกโกแลตชิพและไหนคะ
ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่น้ำผึ้งที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะเมนูกล้วยหอมโยเกิร์ตพาเฟ่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ